ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สมุทรสงครามตลาดน้ำอัมพวาเปิดแล้วหลังจะปิดเพราะโควิด-19 มาเกือบ2ปีบัดนี้ตลาดน้ำอัมพวากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นแบบนี้ครับสัปดาห์ละ3วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์บรรยากาศที่เห็นอยู่นี้เป็นวันพิธีเปิดวันแรกจัดโดยเทศบาลตำบลอัมพวาอาหารทะเลประเภทสตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางข้างถนนสดๆเจ้าอร่อยกลับมาเปิดบริการเหมือนเดิมดูครับหมึกย่างหมึกกล้วยตัวใหญ่ๆย่างทั้งตัวน่าทานจริงๆปลาทูต้มเค็มปลาทูนึ่งหน้างอคอหักเอกลักษณ์ของอัมพวาของรับประทานสารพัดครับเอ่ยชื่อมาเถอะที่นี่มีทั้งนั้นเปิดงานวันแรกชมรมศิลปะวัฒนธรรมอัมพวาจัดระบำศรีวิชัยและโขนมาแสดงให้ชมบนเวทีทศกัณฐ์ หนุมานนางเบญจกายหลังจากเล่นบนเวทีเสร็จก็เดินช้อปปิ้งเข้าร้านโน้นแวะร้านนี้หนุมานเป็นผู้ชายสายเปซื้อของแจกสาวไม่อั้นส่วนทศกัณฐ์ขี้เหนียวยืนหลบอยู่ข้างหลังและตอนท้ายทั้ง3ลงเรือเปิดการแสดงเคลื่อนที่ในสายน้ำให้ชมด้วยโดยวันนี้เราได้มีการแสดงบนเวทีบริเวณหน้าสภ.อัมพวาตัวละครโขนจากรามเกียรติ์ได้มาเดินโลดแล่นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดณบัดนี้ตลาดน้ำอัมพวาพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 100% แล้วหลังไปบ่อยแล้วตังค์พี่เรียบร้อยเลยเห็นอาหารเห็นบรรยากาศพูดได้คำเดียวครับไม่ไปไม่ได้แล้วนอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปสตูลเมื่อ2วันที่ผ่านมาเป็นวันแรม14ค่ำน้ำทะเลที่จังหวัดสตูลหนุนสูงทำให้4อำเภอที่อยู่ติดทะเลน้ำท่วมบ้านประชาชนแบบฉับพลันท่วมเร็วและท่วมมากท่วมเข้าไปถึงบ้านถึงห้องนอนห้องรับแขกต้องวิทย์น้ำกันอุตรุดทีเดียวเจ้าของบ้านต้องรีบขนของหนีน้ำเน้นของมีค่าก่อนแต่ของหนักอย่างตู้เย็นยกไม่ไหวจึงต้องเลือกของเบาแต่มีค่าและของมีค่าชั่วโมงนี้ที่พอยกได้ก็คือกระถางบอนสีครับเนี่ยครับบอนสีบอนด่างช่วงนี้ราคาดีจริงๆขนมาไว้ที่แห้งที่สูงบางบ้านเน้นความปลอดภัยจากน้ำท่วมให้แน่นอนไปเลยเอากระถางบอนสายตั้งบนหลังคาบ้านครับดูครับวันเดียวน้ำลดต้องขนบอนกลับลงมาอีกคงลำบากไม่ใช่น้อยชั่วโมงนี้ครับไม่มีอะไรขายดีขายง่ายเท่าบอนด่างนอกลู่ต่อมาไปเชียงใหม่มาที่วัดสันมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้มีงานทอดกฐินสามัคคีระดมเงินสร้างมหาวิหารดูครับวัดนี้มีผู้มาทำบุญเยอะจริงๆ1ปีมีกฐิน1ครั้งญาติโยมมาทำบุญมากมายต้นกฐินก็งดงามอย่างยิ่งกุศลก็มาได้คณะญาติโยมสาธุชนและต้นกฐินเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบตั้งเดิมคือแบบระดับด้วยธนบัตรแบบนี้ครับพระโอสถสงกรานต์วัฒนเมธีและอีกแบบหนึ่งต้นกฐินยุคใหม่ครับดูเผินๆเหมือนไม่มีราคาแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆสลิปหรือใบเสร็จโอนเงินทำบุญออนไลน์บางใบบอกว่าทำบุญ 4,000 บาท 3,000 บาทก็มี 10,000 ก็มีครับเชิญคุณท่านก็ได้วันนี้ท่านสิบเอกวิสุสุวรรณโกศลท่านนายกเบ็ดเสร็จงานนี้ได้เงินทั้งหมดกว่า2ล้านบาทบางท่านก็ตั้งใจจะมาแต่ก็ไม่สามารถมาร่วมทำบุญได้ก็เลยโอนปัจจัยมาได้ริบสลิปแล้วก็ตัดมาทำเป็นต้นเพื่อให้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมทำบุญมาได้เห็นว่าของตัวเองได้ร่วมทำบุญมาแล้วครั้งแรกในการทำบุญออนไลน์ในครั้งนี้ขออนุโมทนาและขอบคุณคณะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทอานีเดียมหรือพี่โยได้นั่งหน้าสุดไม่ว่าจะทำบุญแบบไดเรกหรือทำบุญออนไลน์ได้บุญพอกัน
นอกลู่สุดท้ายไปลำปางเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้เป็นตอน2ทุ่มเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับมองภาพรวมภาพนี้มีภาพเด็กผู้ชายวัยรุ่นบาดเจ็บแล้วก็น้องก็เดี๋ยวกู้ภัยเข้ามามอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใกล้ๆก็เสียหายไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปจังบอกเลยมีคนยืนปรับทุกข์อยู่และมีตำรวจดูองค์รวมแล้วคงเป็นอุบัติเหตุจากการซิ่งมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นเราต้องรู้ว่าใครเป็นของเดียวแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อุบัติเหตุจากการซิ่งมอเตอร์ไซค์แต่เป็นเรื่องของวัวของชาวบ้าน2ตัวหนีออกจากคอกแล้ววิ่งมาที่ตลาดชุมชนรถไฟซึ่งเป็นตลาดกลางคืนไล่ขวิดคนในตลาดอุตรดุษชนเด็กที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่จนรถเสียหายเด็กบาดเจ็บตำรวจสายตรวจ3นายเห็นครับช่วยกันจับวัวแต่ปรากฏว่า3แรงคนสู้1แรงวัวไม่ไหววัวสะบัดตำรวจหงายท้องเพราะดีที่สวมหมวกกันน็อกวัววิ่งเตลิดต่อไปสุดท้ายก็หายพยศยืนกินหญ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจุดเกิดเหตุห่างจากคอกวัวไกลถึง1กิโลเมตรเจ้าของวัวตามมาทีหลังบอกว่าวัวกระโจนข้ามรั้วหนีออกมาจากคอกยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเด็กและตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อยมีวัวสองตัววิ่งข้างทางรถไฟไปก็ไปขวิดชนเด็กครับชนเด็กก็ได้รับบาดเจ็บครับคนก็ตกใจว่าเอ๊ะมาที่เจ้าที่ก็จับพากันจับเอาไม่อยู่เจ้าที่ก็หงายท้องไปเมื่อกี้ตำรวจโดนขวิดเลยใช่ไหมล้มเลยใช่ไหมฮะล้มจับเลยครับเคราะห์ดีนะครับที่เป็นวัวเด็กเขายังไม่ขึ้นพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่